สวัสดียามเย็นเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาตามสัญญาเพื่อนๆทุกท่านนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสยามสแควร์นะฮะในโซนที่เด็กๆนักเรียนเขาเล่นดนตรีกันนะครับตรงนี้ก็คือไฮไลท์นะฮะไฮไลท์แลนด์มาร์คใหม่ของสยามสแควร์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะถ้าเกิดมีเวลาผมก็จะพามารีวิวที่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีมุมให้นั่งทำงานนะฮะและดาดฟ้าข้างบนนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีที่ให้นั่งทำกิจกรรมนะฮะพวกออกกำลังกายอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีเวลาก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็เพิ่งเลิกงานครับวันนี้ก็หลังจากเลิกงานผมก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านมาถ่ายวงดนตรีนะฮะที่น้องๆเยาวชนน้องๆนักเรียนเขาเล่นดนตรีกันนะครับตอนนี้มีวงหนึ่งที่ฮิตมากเลยนะครับคือวง Get Indeed นะครับซึ่งวงนี้นะฮะก็มีรุ่นน้องผมที่สาธิตประสานมิตรคนหนึ่งเป็นสมาชิกอยู่ในวงด้วยนะฮะที่น้องทะเลนะฮะมือโซโล่กีตาร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าจะมาก็ต้องมาเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณ4โมงนะครับเพราะว่าต้องมาจับจองพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาหลังจากนั้นคนก็จะเยอะนะครับดูแล้วน่าจะตรงนั้นนะฮะที่คนเขามุงกันนะครับเนี่ยนะฮะที่นี่เขาก็จะมีดนตรีเล่นจากเยาวชนทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะฮะใครว่างก็มาดูดนตรีได้นะครับได้นะครับว่าคนที่มาเดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนม.ปลายนะครับที่มาเดินนะครับวงนะฮะแต่ว่าผมยังไม่เจอวงที่อินดี้เลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกจะมีประมาณ 3-4 วงได้นะฮะก็บรรยากาศปกติก็เริ่มกลับมาแล้วนะฮะบรรยากาศแบบเดิมๆความคึกคักแบบเดิมๆนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่กว้างใหญ่อะไรแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกได้ออกมาแสดงความสามารถนะครับตรงนี้ก็มีอีกวงนึงนะฮะดียาอินนะครับสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้เลยแล้วก็ IG นะครับ i underscore เราจะสังเกตเห็นนะฮะว่านักดนตรีก็เริ่มเก็บของแล้วนะฮะเนื่องจากฝนตกนะครับฟ้าฝนนี่เราก็คุมมันไม่ได้จริงๆนะฮะเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะแต่ไว้มีโอกาสผมก็จะมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมอีกนะฮะก็ถือว่าเป็นที่พื้นที่เล็กๆนะครับที่เอาไว้ให้เด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาแสดงความสามารถแล้วก็ได้การแสดงออกนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่นะครับไว้มีโอกาสผมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้อีกนะฮะถ้าเกิดผมมีเวลาแล้วผมเลิกงานเร็วนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ